ยดิบโอ้เกือบตกเขาอย่ามิดอย่ามิดโอ้โหเดี๋ยวก่อนแสงจังหวะนี้อย่ามาตั้งแสงฉันยืนตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเยื่อโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อย่ามาตามพี่ได้ครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมอนบาซูกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กันที่ริมทะเลนะครับผมดูซิมันว่ายน้ำได้เปล่าเฮ้ยว่ายน้ำได้ทุกคนแต่ว่ามันจะว่ายช้าหน่อยนะครับผมถ้าเกิดตกน้ำนี่คือมันจะว่ายน้ำช้าเนี่ยไปตอนแรกนึกว่าจะว่ายน้ำไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยป้าเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาไม้นะครับผมไม้ฟืนที่เราตัดไว้นะโอ้วันนี้ฝนตกซะด้วยนะครับไม่รู้ว่าไม้ฟืนจะขายได้เปล่าอ่ะฝนตกแบบนี้ไม้ฟืนคงจะเปียกหน้าดูนะครับผมก็ได้ทำการตัดไม้ฟืนนะฮะแบบว่าเต็มคันรถเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งกันดูซิว่าเต็มคันรถขนาดนี้เนี่ยจะได้กี่บาทนะครับผมไหนมาลองเดากันดิทุกคนคิดว่าจะได้กี่บาทครับผมคิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่นะคิดว่าน่าจะได้เยอะอยู่เดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆขับไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม้ฟืนมันจะร่วงรถเนี่ยค่อยไปอย่าไปเดี๋ยวเราไปส่งไม้ฟืนให้ฟรานซิสนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมว่าจะเอารถBF นะครับไปเติมน้ำมันสักนิดนึงนะครับผมพร้อมที่จะไปซิ่งตอนกลางคืนนะครับเห็นเขาบอกว่ามีการแข่งรถในตอนกลางคืนด้วยนะครับผมมันอาจจะฟิลฟ้าวเหมือนMy Summer Carก็ได้นะครับผมโอเคเบรกครับถอยหลังจูแวบค่อยไปโอเคค่อยๆไปนะครับผมเรียบร้อยโอ้เต็มรถได้300กว่าครับผม319เนี่ยสุดยอดว่ะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ถ้ามา10รอบก็ได้ 3,000 เลยนะครับผม 3,000 นี่ก็ถ้าสัก 4,000 กว่านี่คือแบบซื้อเครื่องใหม่ได้เลยนะทุกคนถือว่าหาเงินได้ค่อนข้างไม่ยากไปแล้วก็ไม่ง่ายไปนะครับผมถือว่ากำลังดีนะโอเคไปโหดิฟจังหวะนี้ดิฟดึงเบรกมืออี ขับรถโคตรซิ่งเลยพี่อันผมชอบเสียงเครื่องยนต์เกมเนี่ยมันดูแบบเหมือนรถจริงดีนะครับผมตอนนี้รถเราก็ฝากระโปรงเป็นสนิมนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันมีเครื่องมืออะไรที่มันทำให้สนิมมันหายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเควสที่ทำนี่ก็เหลือหมุนล้อเนี่ยไอหมุนล้อเนี่ยมันคืออะไรวะท็อกเดอะวิวเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ชูการ์เช็คเนี่ยทำยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะสงสัยต้องไปศึกษาข้อมูลนะผม Good Friendship with Fan Seat คืออะไร Compete the Galant เหมือนเราจะต้องสร้างโรงรถด้วยนะครับผมอาจจะต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เนี่ยในการทำโรงรถผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นโรงรถนะคิดว่าน่าจะใช่นะครับอาจจะต้องซื้อไม้ซื้ออะไรมาประกอบคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีชิ้นส่วนบักกี้ด้วยนะครับสงสัยเราจะต้องมีการประกอบบักกี้นะทุกคนเนี่ยประกอบรถบักกี้นะครับผมฟิลฟาววันนี้ฝนก็ตกซะด้วยเอาแกนลอนไปซื้อน้ำมันด้วยดีกว่าโอเคไปเดี๋ยวเราเอา BM ไปซิ่งกันสักนิดนึงนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวก่อนเผื่อขับรถไปแล้วกลับมาบ้านหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะเอาโปรตีนไปด้วยนะครับแล้วก็เอาน้ำเมเปิลไปด้วยนะครับปิดตู้บ้านให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาลงแมลงอะไรจะบินเข้านะฮะไปได้เวลาเอารถไปเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ไปซิ่งกันหน่อยนี่ฟังเสียงสักก่อนตอนนี้รถเรามันเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมออโต้ก็เหมือนไม่ค่อยแรงนะทุกคนมันจะวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่สู้เกียร์ธรรมดาไม่ได้นะครับเกียร์ธรรมดานี่เราสามารถเล่นรอบเล่นอะไรได้นะฟิวฟ้ากว่าเยอะเลยนะครับผมตรงนี้มันมีสะพานไปไหนไม่รู้อ่ะอาจจะมีสะพานไปเกาะนู้นนะครับเพราะว่าดูจากแผนที่แล้วเนี่ยมันไปเกาะนู้นได้2ทางนะครับผมแต่เกียร์ออโต้ก็ดีอย่างนะไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์บ่อยนะครับผมโอเคเรามาถึง3แยกแล้วนะครับผม3แยกแล้วตรงนี้เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะไปในเมืองโอ้รถแหกโค้งมาเร็วจัดนี่ดึงเบรกมือนี่ดิฟโอ้โหไปไงดิฟเกินไปขับรถยังไงเนี่ยพี่อ่ะขับมุมมองบุคคลที่3ดีกว่า
เยอะมาวผมว่าซื้อสีกระป๋องพ่นรถดีกว่าไหมทุกคนเปลี่ยนสีรถสักหน่อยนะครับผมถ้าจะเฟี้ยวอยู่นะฮะสงสัยฝนตกทั้งวันแน่เลยวันนี้ไม่ได้ดูพยากรณ์อากาศก่อนมาด้วยนะครับผมลืมมาล่มมาเนี่ยวิ่งตากฝนไม่รู้มันจะเป็นไข้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีป้ายอะไรบอกกับเมื่อกี้ที่มันมีป้ายอะไรบอกมันเขียนว่าอะไรเนี่ย snack delivery นะครับผมไหนอยู่ตรงไหน snack delivery อ่ะเนี่ยเหรอมันคืออะไรตรงเนี้ยเดี๋ยวขอลงไปดูหน่อยสงสัยโอ้โหเดี๋ยวของกระจุยกระจายไปหมดมันคืออะไรร้านอะไรเนี่ยเปิดตอนเที่ยงถึง3ทุ่มอ๋อร้านขายโปรตีนนะครับผมนึกว่าร้านอะไรเนี่ยไม่ต้องปิดประตูให้เขาก็ได้มั้ยมาเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมว่าไปฝาถังอยู่ฝั่งไหนวะเดี๋ยวลงรถดูก่อนฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งนู้นไหลหลังแป๊บโอเคครับไอ้แกลอนมานี่ด้วยแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เติมซุปเปอร์นะครับผมเติมน้ำมันให้เต็มเลยมีเงินอยู่400กว่าบาทนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้น่าจะได้ของนะครับผมจะเติมไม่เต็มเลยนะทุกคนรถเราจะได้วิ่งนานๆหน่อยเนี่ยเต็มถัง37นะครับผมก็ถือว่าไม่แพงนะทุกคนนะเดี๋ยวแกลอนใส่นี่จากนั้นเข้าไปดูที่ร้านนะครับผมเห็นมันมีสีขายอ่ะเนี่ยซื้อไปสัก1กระป๋องนะครับผมเอาสีมาพ่นรถดูซิว่าสีมันจะเปลี่ยนไหมเฮ้ยเปลี่ยนว่ะเอาเรื่องเปลี่ยนตรงนี้ได้เป็นไงเปลี่ยนเหมือนกันเฮ้ยรถเราสีเขียวครับผมแต่ฝากกระโปรงเขียวไม่เฟี้ยวเลยอ่ะนี่เปลี่ยนสีรถใหม่นะครับแต่ว่ารถเราก็ยังเป็นสนิมอยู่นะเหมือนถ้าเป็นสนิมต้องเอาอุปกรณ์อย่างอื่นมาใช้หรือเปล่ารถเราเป็นสีเขียวแล้วทุกคนรู้สึกสีกระป๋องนึงน่าจะใช้ได้นานอ่ะเก็บไว้ก่อนผมว่าฝากระโปรงสีดำน่าจะสวยกว่านะครับผมซื้อสีดำไปด้วยนะฮะแต่งรถสักนิดนึงนะครับช่วงนี้ฝากระโปรงดำโอเคเฮ้ยเขาท่าประตูสีดำกบสนิมมันเป็นสีดำดำใช่ไหมพอพ่นสีดำปุ๊บมันกบไปเลยเว้ยอ๋อเป็นไงเฟี้ยวฟ้าวประตูสีดำครับผมออกแนวรถวัยรุ่นสร้างตัวนะโคตรเท่บอกเลยหลังคาดำด้วยผมไม่ต้องซื้อที่สนิมไอ้ที่ขัดสนิมแล้วทุกคนฝากระโปรงหลังนะครับสีดำว้าเข้าท่าเจ๋งทุกคนเจ๋งเป้งเดี๋ยวสีกระป๋องไว้หลังรถต่อไปก็มีเปลี่ยนโชคด้วยเหรอเฟี้ยวฟ้าวมี ABS ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคาลิปเปอร์มีจานเบรกด้วยนะครับผมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เดนรีแพร์คิตอันนี้รัดรีแพร์คิตอ๋อนี่ไงทุกคนไอ้ที่มันทำให้สนิมมันหายอ่ะราคา49บาทนะครับผมก็แพงพอสมควรนะเฮ้ยผมว่าเปลี่ยนท่อดีไหมผมมีตังค์อยู่ตั้ง300กว่าอยากได้ท่อมีท่อหลายแบบมากนะครับผมไอ้แบบนี้ก็เท่ดีนะท่อแบนๆนะท่อใหญ่ท่อหัวใจก็มีนะครับทำไปเล่นไปเนี่ยเปลี่ยนท่อดีกว่ามั้งเปลี่ยนเอาอันเนี้ยซื้อเลยนะครับผมซื้อเลยนะนี่ท่อใหญ่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนท่อใหม่นะครับผมแต่ว่าไม่รู้เปลี่ยนยังไงไม่สงสัยต้องซื้อที่ยกรถก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่ะเอาใส่รถไว้ทุกคนเอ้ยเดี๋ยวก่อนแกลลอนน้ำมันผมลืมปิดอ่ะมันต้องปิดแกลลอนน้ำมันก่อนดิปิดก่อนเดี๋ยวน้ำมัน6ไม่ได้น้ำมัน6ขึ้นมานี่ซวยเลยนะครับล้อนี่แพงไหมล้อ500เลยว่ะแพงพอสมควรนะครับถือว่าแพงเลยแหละนะทำไมเขาไม่ให้เราเล่นรถ GDM วะผมอยากได้รถ GDM มากกว่านะครับผมไม่ค่อยชอบรถยุโรปอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะ
มันคือที่ใส่ล้อหรือเปล่าทุกคนมันคือที่แบบเอาล้อออกเอาล้อออกจากยางหรือเปล่าทุกคนนะคิดว่าน่าจะใช่นะแต่เราต้องเอาเครื่องมือมาถอดล้อเราด้วยทุกคนแล้วเราก็จะได้เปลี่ยนล้อตรงนี้ไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะทุกคนนะแต่ว่าล้อมันมีลายละ2ล้อเองอะมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยลายหนึ่งมันมีแค่2ล้อเองทุกคนเปลี่ยนเบาะไหมทุกคนเฮ้ยเบาะซิ่งก็มีนะทุกคนฮะซื้อไปได้เปล่าทุกคนฟิลฟ้าวดีนะเบาะเนี้ยเข้าท่าอุปกรณ์แต่งรถเริ่มมาแล้วทุกคนยางซัมเมอร์ไทเนี่ยยางรถเรานั้นมันเป็นยังไงอยู่ตอนเนี้ยดูสภาพยางดิสภาพยางเหมือนยังดีอยู่นะเอาจริงๆแต่ว่ากันชนตรงเนี้ยกันชนด้านหน้าเหมือนมันหายไปไหนไม่รู้อะที่ร้านมีขายหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูแป๊บนึงที่ร้านเหมือนไม่มีขายนะครับไม่มีอุปกรณ์ขายด้วยนะแต่ว่าเราก็มีอยู่แล้วนี่เราก็มีอยู่แล้วไม่รู้จะซื้อไปทำไมอีกนะฮะเฮ้ยอันนี้ก็เป็นท่อทั้งเส้นเลยนะครับผม120นะฮะผมว่ากลับบ้านก่อนดีกว่าไปกลับบ้านไปเปลี่ยนท่อก่อนดีกว่าจริงๆการเปลี่ยนปลายท่อเนี่ยไม่ได้ช่วยให้รถแรงขึ้นเลยนะทุกคนแต่ว่ามันทำให้เสียงเพาะขึ้นเฉยๆนะครับรถผมอะ GT86 ผมก็เอาไปเปลี่ยนท่อมาแล้วนะครับผมลองแล้วก็ความแรงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับมีช่องนึงอะชื่อว่า Midnight Garage นะเคยทำการทดลองนี้ไว้แล้วนะครับเขาเอาไปขึ้นไดโน่ดูนะพอเปลี่ยนท่อแล้วเอาไปขึ้นไดโน่ความแรงก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่าเสียงมันเพาะขึ้นเฉยๆนะเราเอาเน้นเสียงเว้ยเราไม่เน้นความแรง เน้นความแรงต้องไปเปลี่ยนแบบทั้งเส้นนะเปลี่ยนเฮดเดอร์เปลี่ยนอะไรเงี้ยให้มันทั้งเส้นเลยนะครับความแรงเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมไปกับบ้านกันเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนท่อกันดีกว่าทุกคนเอาอุปกรณ์มาดิเราจะเปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนยังไงล่ะเนี่ยมันเห็นได้แค่ล้ออ่ะยังไงเนี่ยเปิดฝากระโปรงก่อนดีไหมมันต้องมีแม่แรงอ่ะทุกคนมันไม่มีแม่แรงมันทำได้ค่อนข้างยากเลยครับผมพอจะมีวิธีแล้วทุกคนนะแล้วค่อยๆถอยมานะฮะเบรกน่าจะเห็นอยู่นะได้อยู่มั้งได้อยู่เราไม่ต้องมีแม่แรงก็ได้นะครับผมเห็นแล้วนี่ไขท่อไอ้ไขน็อตออกมาชุบๆๆ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 
ท่อเก่าเราโคตรไม่เจ๋งเลยอ่ะ เปลี่ยนท่อใหม่เปลี่ยนท่อใหม่นี่เปลี่ยนท่อใหม่เป็นไงทุกคนนะโคตรเฟี้ยวเอ้ยแล้วน็อตล่วงไปไหนแล้ววะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนน็อตอยู่ไหนอ่ะ งานเข้าแล้วกูน็อตไปไหนอ่ะอ๋อน็อตอยู่นี่สีมันกลมกลืนกับไอ้นี้มากเลยอ่ะสีมันกลมกลืนกับผิวพื้นดินนะทุกคนอีกอันนึงอยู่ไหนวะโอ้เป็นการใช้สายตาที่แบบว่าต้องตาดีๆครับผมโอ้นี่ไงเจอแล้วถ้าเกิดว่าเราหาไม่เห็นนะครับให้หยิบประแจขึ้นมาก่อนนะครับผมโอ้ย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 ล่วงโอเคใส่หยิบประแจขึ้นมานะครับมันจะเห็นน็อตแบบนี้นะฮะโอเคไขน็อตไขน็อตเอาไขสิพี่ที่รออะไรล่ะพี่เยี่ยมยอดทุกคนเปลี่ยนท่อใหม่แล้วครับบอกเลยว่าฟิวฟ้าวกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมเอ้ยผมเอาสีดำมานี่ก่อนดิสีดำมันพ่นล้อได้ป่ะวะถ้าพ่นล้อได้นี่ไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนล้อเลยนะเอ้ยได้ว่าเอาเรื่อง พ่นล้อได้มันละครับงานนี้ระดมสนิมเหรอไม่ต้องใช้อะไรแล้วแค่นี้ก็ดูเหมือนใหม่แล้วจริงๆทำสีดำทั้งคันก็ได้นะทุกคนทำสีดำทั้งคันผมว่าเฟี้ยวเลยไม่เห็นสนิมแน่นอนมาครับพ่นไอ้หมดแล้วอะหมดพอดีเลยสีหมดแล้วนะครับผมฉีดไม่ออกละเอาวางไว้ในถังขยะเฟี้ยวฟ้าวทุกคนนี่เป็นไงโคตรเจ๋งเดี๋ยวเอาโปรตีนมากินก่อนดิแล้วก็น้ำเมเปิ้ลหายไปไหนแล้วน้ำเมเปิ้ลนะไหนวะเฮ้ยน้ำเมเปิ้ลหายเฮ้ยน้ำเมเปิ้ลหายไปไหนเอ้าอยู่นี่อ๋อนึกว่าหายกินก่อนเลยเออผมสงสัยอยู่ไอ้เครื่องนี้มันคือเครื่องอะไรวะon the ground แบบนี้เหรอไอ้กด E มันรีเซ็ตอะอ๋อกด E มันจะแบ็คกลับไปที่เคสนะครับผม on the ground ให้ใส่ตรงนี้อ๋อเหมือนที่ดึงรถป่ะอย่างเงี้ยสมมติว่ารถติดลมใช่ไหมเราก็ดึงมาอย่างงี้
อ๋อเข้าใจแล้วทุกคนมันเอาไว้ใช้เวลารถติดหล่มอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะมันดึงได้เลยเว้ยอ๋อฟิลฟ้าวอ่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับไหนขอดูดิเปลี่ยนท่อมาใหม่แล้วเสียงท่อเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เฮ้ยเสียงท่อเหมือนเปลี่ยนปะหรือไม่เปลี่ยนวะจำเสียงท่อเดิมไม่ได้ เออเขาท่าดีเขาท่าดีเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงสักหน่อยดิอยากรู้เหมือนกันว่ารถเรามันมีเทอร์โบหรือเปล่าอ๋อมีอินเทคแบบนี้เลยนะครับไม่มีเทอร์โบนะครับผมมันน่าจะเติมน้ำมงน้ำมันอะไรเงี้ยเนาะแบบประกอบเหมือนมาซัมเมอร์คาร์นี่ผมว่าสนุกเลยนะมาซัมเมอร์คาร์นี่ทำแบบว่าค่อนข้างละเอียดเลยทุกคนอ่ะตอนนี้ก็เดี๋ยวเรารอกลางคืนนะผมคิดว่าน่าจะต้องรอกลางคืนก่อนอ่ะมันถึงจะมีอะไรให้แข่งรถอ่ะมันน่าจะเหมือนกับมาซัมเมอร์คาร์เลยทุกคนท่อใหม่อย่างซิ่งอ่ะอย่างซิ่งทุกคนไปพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมที่จะลุยมานานแล้วเนี่ยแต่เกียร์ดีอ่ะเกียร์ออโต้มันเหมือนไม่แรงเลยทุกคนมันอืดมากเลยเอ้ยดิบโอ้ยเกือบตกเขา มาแรงจัดเบรกโอเคค่อยไปโอ้เองรถทำไมอืดอาดขนาดนี้วะไม่ผิวฟ้าเลยอะแต่ต้องรอยกเกียร์ธรรมดาใส่เนาะทุกคนเออมันจะได้แรงกว่านี้สักนิดนึงเนี่ยจะว่าไปเขาแข่งรถกันตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แค่ว่ามันมีแข่งรถเพราะว่าตัวเกมมันเขียนว่าหาเงินได้จากการตัดไม้แล้วก็แข่งรถแล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็อะไรอีกส่งพิซซ่ามั้งจะว่าไปตอนนี้ผมยังไม่เห็นร้านพิซซ่าเลยนะครับผมตอนนี้สองทุ่มแล้วยังไม่เห็นมีรถตรงไหนเลยเนี่ยยังไม่เห็นมีสักคันเลยอันนี้ร้านอะไรวะเนี่ยมีธงชาติแคนาดาด้วยอันนี้มันตู้เซฟหรือเปล่าไหนขอลงไปดูดิมันคือร้านอะไรผมสงสัยมันคือร้านอะไรเนี่ยไหนขอดูดิมันเหมือนเป็นตู้เซฟเลยนะครับถ้านะเปิดประตูไม่ได้เป็นตู้ล็อกเกอร์เปล่าทุกคนล็อกเกอร์เก็บของอะไรเงี้ยถ้าเป็นตู้เซฟคงไม่ได้แล้วเข้าง่ายเกินอันนี้ร้านเหมือนเป็นร้านต้นไม้นะครับผมฟิวฟาวนะครับรถเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าแข่งรถตรงไหนเหมือนกันเขาบอกขวาร้ายซ้ายดีนะครับผมแต่เรามาทางขวาแล้วนั่นไงเจอแล้วทุกคนเจอแล้วนี่เจอกันแล้วครับผมดึงเบรกมือไว้ก่อนนี่ไงเฮ้ยผมว่าผมเปิดไฟนี่เกินไปว่ะเปิดไฟสูงเกินไปเออเฮ้ยนี่มัน EG นี่ว่าทุกคนครับ Honda 3ประตูนะครับผม3ดออันนี้รุ่นอะไรไม่รู้นะครับผมดูไม่ออกเหมือนกันว่าคันนี้รุ่นอะไรนะครับแล้วก็อันนี้ MX 5นะครับผม MX 5รุ่นเก่านะฮะว่าไงพี่แอนโทนีอันนี้คืออะไรกดไปแล้วค้างทุกคนครับผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้เกมมันค้างครับผมเกมมันค้างแล้วมันก็เด้งออกไปเลยนะครับแล้วปรากฏว่ามันไม่ยอมเซฟเลยทุกคนผมก็เลยต้องมานั่งเล่นใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับผมใช้เวลาหลายชั่วโมงมากนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับผมก็ใครที่แบบว่าเพิ่งเล่นนะก็แนะนำว่าเซฟบ่อยๆนะครับผมเพราะว่าเกมมันเด้งค่อนข้างบ่อยเลยนะครับตอนนี้เราก็มาแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาท้าแข่งเว้ยทุกคนนะอยากรู้เหมือนกันว่ารถเราจะไปสู้คนอื่นไหวหรือเปล่านะครับผมนี่อันนี้มันรุ่นอะไรวะเนี่ยไม่รู้รุ่นอะไรวะทุกคนใครรู้ช่วยเม้นบอกด้วยนะไอ้คันเหลืองนี่รุ่นอะไรนะครับผมแต่อันเนี้ย EG แน่นอนนะอันเนี้ย MX5 ส่วนอันเนี้ยรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมต้องการจะซิ่งไหมจัดไปครับผมแบทเทิลกันนะครับ50เหรียญมาสิครับจ่ายไปเลย50เหรียญพร้อมซิ่งมาใครจะแรงกว่ากันทุกคนจะบอกว่าผมนี่เกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้แต่บอกเลยว่าไม่ยอมแพ้แน่นอนโอเคมาครับ2 1ไปจังหวะนี้เฮ้ยรถมันแรงกว่าเราได้ไงวะเดี๋ยวอุ้ยรถเราเกียร์ออโต้เลยครับผมโอ้ทันมั้ยเนี่ยทันมั้ยเนี่ยเหยียบมิดครับเหยียบมิด
อย่ามิดอย่ามิดโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแสงแสงจังหวะนี้อย่ามาตั้งแสงแสงแสงเส้นชัยเย้ชนะเฉยโอ้โหสุดยอดครับผมชนะแบบงงๆฮะไอ้คันเหลืองบอกกูกลับบ้านแล้วอายเฮ้ยแน่นอนว่านึกว่าจะแพ้ซะแล้วนะผมออกตัวไม่ดีเนี่ยออกตัวนี่รู้สึกว่าจะโดนกินขาดเลยเนี่ยโอ้ฟิวฟ้าฟิวฟ้ามีใครอยากจะแข่งอีกบ้างวะฮะอยากจะแข่งอีกบ้างเพื่อนอ้าวชิบหายแล้วเพื่อนหนีเพื่อนหนีไปหมดเลยโอ้เจอรถซิ่งของเราเข้าไปนะทุกคนถึงกับหนีเนี่ยครับผมนี่ก็เป็นการหาเงินอีกแบบนึงนะครับผมในเกมนี้นะครับนั่นก็คือการแข่งรถกลางคืนนั่นเองนะครับรู้สึกว่ามันจะมาประมาณ 3-4 ทุ่มนี่แหละนะครับผมมากลับบ้านดีกว่าชนะแล้วได้ตังค์แล้วตั้ง50บาทได้ซื้อของกินไป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 กลับบ้านดีกว่านะครับผมกลับบ้านไปนอนเนี่ยวันนี้ดึกแล้วตีสามแล้วทุกคนผมเล่นจนผมเริ่มจะจำทางได้แล้วอ่ะทุกคนว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเปิดแผนที่เลยครับเริ่มชินโอเคเอารถมาเก็บครับผมเรียบร้อยเราจะต้องปั่นไฟก่อนนะครับแล้วเราก็มาเปิดคอมพิวเตอร์นะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมากดเซฟกันนะครับคือพยายามเซฟบ่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเกมมันเด้งค่อนข้างบ่อยเลยนะผมนี่ก็คือแบบพูดไม่ออกเลยอ่ะคือแบบเล่นมาเป็น2ชั่วโมงอ่ะเลยต้องมานั่งเล่นใหม่อีก2ชั่วโมงโอ้โห my god เลยนะทุกคนแต่ก็ไม่อยากจะว่าเกมหรอกเกมมันเป็นเกมใหม่ด้วยครับมันอาจจะมีเด้งบ้างค้างบ้างนะครับผมอ่ะแล้วก็มาเซฟเลยนะครับแค่กดเซฟก็อุ่นใจขึ้นเยอะเลยทุกคน นี่เวลาเซฟนะมันจะเหมือนกับว่าเราต่อเน็ตแล้วเราก็เล่นเกมครับผมแล้วเวลามันก็จะรันไปเรื่อยๆนะประมาณนี้เล่นเกมอะไรก็ไม่รู้อะดูจากทรงแล้วเหมือนเกมออนไลน์สักเกมนึงอะทุกคนเกมยุคเก่านะครับปั่นไฟกันจนตอนเช้าเลยทุกคนนะน้ำมันผมใกล้จะหมดแล้วจะต้องไปซื้อน้ำมันแล้วทุกคน กดปุ่มผิดจะไปกดปุ่ม V แล้วมันชอบถุยน้ำลายอยู่เรื่อยเลยอ่ะวันนี้ก็คงเล่นให้ดูเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับผมบ๊ายบาย